คครับนี่อ่ะสไลด์ไปหน่อยโอเคเอาเลยอ่ะแม่ดำเนาะคำถามใช่ค่ะก็วันนี้นะคะเป็นงานเปิดตัวของซิงเกิลที่12ค่ะ Believer นั่นเองค่ะก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงออริจินัลซองของพวกเราเป็นเพลงที่2แล้วค่ะก็เพลงนี้มีความพิเศษเพราะว่าเป็นเพลงจากงาน General Election นั่นเองค่ะมาจากทุกคนที่โหวตให้กับเพลงนี้เนาะก็ความหมายของเพลงนี้นะคะก็เป็นเหมือนว่าเด็กผู้หญิงที่เป็นไอดอลเนาะแล้วก็แบบว่าเชื่อมั่นในความฝันแล้วก็มุ่งมั่นพยายามทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงก็วันนี้เปิดตัวก็รู้สึกตื่นเต้นมากแฟนๆก็มาให้กำลังใจกันแบบเยอะมากก็รู้สึกดีมากเลยค่ะใช่ใช่ค่ะฟังหน่อยค่ะได้ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็เป็นเนื้อเพลงของพวกเราเนี่ยก็ถูกแต่งโดยรุ่นพี่ AKB48 ค่ะก็คือโอคารานานาซังค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคนค่ะค่ะก็ผู้ที่ออกแบบท่าเต้นนะคะก็คือรุ่นพี่นุไรยาชูริค่ะแล้วก็สำหรับเนื้อเพลงภาษาไทยนะคะก็ถูกเรียบเรียงโดยพี่รัฐแททูคัลเลอร์ที่มาแล้วก็ได้มีโอกาสไปฟังที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วพวกเราก็ขนไป16คนที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นเวลาวัน9วันเลยค่ะไปถ่ายทำที่ประเทศญี่ปุ่นกันเลยก็รู้สึกคิดถึงญี่ปุ่นมากเพราะว่าก็มีสถานการณ์แบบโควิดอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราแบบว่าไม่ค่อยได้ไปพอได้ไปปุ๊บก็ได้การตอบรับดีมากกับคนญี่ปุ่นเขาแบบว่าเวลคัมเรามากไหมแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยไหมก็มีที่ที่ประทับใจหลายที่เลยค่ะเพราะว่าอันนี้ด้วยส่วนตัวไปญี่ปุ่นครั้งแรกด้วยค่ะก็เลยดีใจมากเลยค่ะทั้งวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็แบบอย่างการแยกขยะอย่างนี้ค่ะปกติอยู่ที่นี่ไม่ค่อยแยกแต่ไปที่นู่นเอ๊ะส่วนนี้ต้องใส่ตรงไหนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่นุ่นใจดีมากๆด้วยค่ะมีปะใครไปญี่ปุ่นครั้งแรกไหมมิวลีหรือเปล่ามิวลีครับมิวลีเป็นคนญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นชุดของเราก็คิดว่าจุดเด่นน่าจะเป็นที่สีหรือว่าคือสีเนี่ยก็คือเป็นสีประจำวง BNK48 ค่ะคือสีม่วงอ่อนอย่างนี้นั่นเองค่ะก็คือเขาก็ชุดก็เป็นแนวอะไรดีอ่ะแบบด้วยเพลงอ่ะเป็นแนวสไตล์แบบ J-pop ใช่ไหมคะค่อนข้างไอดอลเลยชุดก็จะมาในลุคแบบน่ารักแบบไอดอลญี่ปุ่นเลยแบบกระโปรงก็จะแบบทองๆหน่อยมีนิ้วระบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แบบดีเทลก็จะต่างกันด้วยแขนเสื้อตอนที่พวกเราไปก็คือรุ่นพี่ทั้งสองคนก็ติดงานอยู่ค่ะพวกเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสเจอกันแต่ว่าแบบก็จะมีการแบบส่งคลิปเต้นมาให้พวกเราก่อนที่พวกเราจะได้ไปจริงค่ะเราก็ได้เห็นว่าเขาแบบตั้งใจมากๆเขาทุกคลิปก็คือแบบเปลี่ยนชุดทุกแบบ10วิเหมือนเขาแบบใช้เวลาหลายวันกว่ามันจะออกมาเป็นแบบเพลงนึงได้เราก็เลยได้รับรู้ว่าพี่ๆเขาแบบตั้งใจกันมากๆก็เลยรู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะทั้งนั้นที่แบบเอ้ยมันเป็นงาน General Election ของเราที่แบบว่าเรียกว่าไงดีเป็นแบบวงน้องอะแต่เขาลงมาทำให้ถึงขนาดนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่แบบว่าตั้งแต่แรกเลยที่เขาบอกว่ามีทั้งงาน General Election เนี่ยเราจะมีแบบว่ารุ่นพี่มาแต่งเพลงแล้วก็แบบโปรดิวให้ด้วยนะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกอุ้ยตื่นเต้นมากเพราะเรายังไม่เคยเห็นผลงานว่าจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอได้เห็นปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันเซอร์ไพรส์มากแล้วอย่างเช่นท่าเต้นเนี่ยค่ะมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันแบบว่าสื่อถึงตัวเราหรือว่าสื่อถึงความหมายของเพลงอะไรเงี้ยแบบได้ค่อนข้างละเอียดมากรู้สึกเซอร์ไพรส์ตรงด้านนี้ค่ะอย่างเช่นเนื้อเพลงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนมีคำถามมาให้เราถามไอ้มาให้เราตอบก่อนอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอาข้อมูลของเราไปใส่ในเพลงบอกเลยว่าก็มีการแบบคิดค้นกันแบบดีเยี่ยมมากใช่ค่ะก็ทีนี้เหมือนแบบเป็นตัวแทนของแบบว่าเมมเบอร์ละกันเพราะว่าเมมเบอร์ต้องมีจุดที่แบบปกติเราเข้ามาแล้วก็เป็นเด็กธรรมดาที่แบบชอบรักชอบเต้นอะไรเงี้ยแต่พอแบบว่ามาเห็นตัวเองในแบบว่านาคตอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณนะว่าแบบว่าที่แบบว่า
อดทนมาแล้วก็แบบพยายามทำตามความฝันให้สำเร็จเลยชอบซีนไหนไหมโอ้ยขอบคุณค่ะซีนที่ยืนหน้ากระจกคือด้วยความที่เราไม่ได้ไปถ่ายด้วยกันหรือว่าไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นด้วยกันแต่ว่าคือตอนนั้นเราไปถ่ายคนเดียวแล้วคือเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าจะมีซีนนี้เราคิดว่ามันดีมากๆแบบว้าวเลยเป็นโมบายในเวอร์ชันที่แบบที่สมบูรณ์แบบสวยสะพานเอากี่บาทเอากี่บาทชมกับพี่มินเยอะมากวิ่งชมสวยดูแล้วแบบว้าวสวยจริงตกใจตกใจเจอความสวยครั้งแรกด้วยตอนนี้กำลังจะไปกำลังปั่นเป็นเพลงเลยก็เป็นเพราะว่ากับเอวีของเราที่ปล่อยมาจริงรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าตอนถ่ายเหมือนไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราไปเที่ยวกันคือเราแบบไปเที่ยวแล้วเขาก็แบบว่าเราเล่นตู้ชีพนะเราไปฮาราจูกุนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบรรยากาศมันก็สนุกสนานได้เที่ยวได้ช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะก็ออกมาก็รู้สึกว่าเขาแบบตัดสวยอะไรเงี้ยแบบว่ามีเนื้อหาอะไรอย่างงี้ด้วยใช่เชิญชวนกันชาไปร่วมฟังก็ตอนนี้นะคะมิวสิกวิดีโอก็ออกแล้วที่ YouTube BNK Pode นะคะก็สามารถไปฟังกันได้หรือว่าขอเพลงกันเข้ามาเยอะๆทางเพื่อนวิทยุทุกคืนเลยนะคะแล้วก็สื่อสตรีมมิ่งออนไลน์ทุกที่เลยค่ะก็อยากจะขอบคุณมากๆนะคะที่แบบว่าเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็สนับสนุนพวกเรามาแบบเสมอมานะคะก็เพลงนี้ก็เราก็ทำเต็มที่สุดแบบตอบแทนสิ่งที่ทุกคนมอบให้กับเรามานะคะก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะฝากด้วยนะคะฝันน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 ะเข้าเมื่อกี้ป่ะการทำงานร่วมกันระหว่าง CGN กับ BNK เป็นยังไงบ้างแต่ละคนก็สามารถบอกไปได้ทั้งสองฝั่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเอาเลยจริงๆก็รู้สึกว่าเราได้มีโอกาสทำงานร่วมกันมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะในซิงเกิลซายโนราคอค่ะแต่ว่าในคราวนี้เราก็เหมือนได้รวมตัวกันอีกครั้งก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาเจอกันก็ของหนูนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานร่วมกับพี่ๆด้วยค่ะก็พี่ๆก็เป็นอาชีพมากๆค่ะก็ทำให้พวกหนูได้รับประสบการณ์มากๆด้วยค่ะพี่โอริติดซิงนี้เป็นครั้งแรกเป็นไงครับกับการที่ออกได้มาอยู่ในซิงเกิลครั้งนี้อ่ะฮะในกิจติดเซมครั้งแรกครับติดซิงเกิลครั้งแรกก็รู้สึกตอนนั้นรู้สึกตกใจมากอ่ะแต่ว่าตอนนั้นก็เพื่อนๆแบบบอกว่า